สวัสดีครับอันนี้ผมคัดเกสรนะฮะเกสรสวยๆงั้นฮะที่ตีมานะครับแห้งเลยนะฮะอันนี้ส่งให้ลูกค้านะครับผมมันจุถุงใส่แล้วก็ใส่กล่องซุปเปอร์แวร์นะฮะถุงสะอาดนะครับถุงใหม่นะครับไม่รู้จะได้กี่โลนะฮะยังไม่ได้ชั่งเลยนะครับคือคัดคือสวยเอาไว้เลยนะฮะเยอะมากนะครับผมเก็บไว้นะผมจะใส่ตู้เย็นไว้นะฮะเกสรเป็นเกสรดอกไม้นะครับบางคนก็เรียกคิงวันนะฮะบางท่านนะฮะหรือเรียกกันง่ายๆก็คือเกสรผึ้งนะครับเวลาผึ้งไปตอมดอกไม้ก็จะเอาติดขามานะฮะเพื่อมาวัดมายัดไว้ในรังนะครับผมก้อนแน่นๆทั้งสวยทั้งนั้นเลยนะฮะจะเต็มกล่องแล้วนะฮะสวยๆทั้งนั้นครับนี่เต็มกล่องนะฮะยังไม่ได้ชั่งนะครับว่ามีกี่โลนะฮะได้แล้วครับนี่กล่องนะครับสะอาดนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะมาดูกล่องนี้มั่งนะครับอันนี้จะเป็นสีออกม่วงอมม่วงก็มีนะฮะออกสีเทาๆเหลืองๆนะครับดูนะฮะคนละป่ากันนะครับที่ผมตีมานะขอจับนิดนึงนะครับจะได้ดูนะฮะต่างกันนะครับสีก็ต่างกันนะฮะอันนู้นส้มนะครับนี่นะครับที่ได้มาติดขาแล้วก็มายัดทีละปั้นละปั้นนิดๆ นะครับแห้งแกะเลยนะฮะนี่กล่องใหญ่บรรจุแล้วนะครับเกสรนะครับเกสรผึ้งนะฮะโล4นะฮะแล้วก็มีกล่องเล็กอีกกล่องนะฮะสามโลขีดนะฮะกิโลใหม่หน่อยนะครับผมรวมหมดหักกล่องอะไรแล้วนะฮะ7.8 โลนะครับ2กล่องนะฮะกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับส่วนอันนี้นะฮะดูกันชัดๆนะครับอันนี้ผมไว้กินเองนะฮะเหลือแค่นี้เองครับเดี๋ยวคนตีไม่มีกินนะฮะแต่หาได้ทุกวันนะครับวันนี้ไปเมื่อเช้าอากาศมันคืมนะฮะก็เลยกลับมานะครับพอกลับมาทิ้งเที่ยงบ่ายแดดออกซะแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกิ๊บพึ่งกันนะฮะสวัสดีทุกท่านครับผม